ที่จริงมันยังไงครับผมพยายามถามท่านปลัดท่านปลัดก็บอกว่าก็มีไม่ทุกส่วนไม่มีไม่ทุกส่วนเพราะว่าเป็นความลับเป็นความลับแล้วผมก็ไม่เคยได้ติดตามถามเลยนะมันเป็นความลับแต่ละหน่วยงานเขาไม่ควรที่จะไปเปิดเผยครับเป็นลับลับซึ่งมีเท่าไหร่อะไรอย่างไม่ทราบแล้วท่านถามเนี่ยมันมีคนในทีมงานท่านไปถามเขาไหมว่าท่านตัวท่านไม่ได้ถามแล้วมีคนในทีมงานท่านไปถามเรื่องนี้นะเรื่องขององค์ความรู้เนี่ยนะองค์ความรู้ในฐานะที่ผมเป็นผู้บริหารเนี่ยผมควรจะรู้ทั้งหมดนะครับอะไรที่บอกได้ก็บอกอะไรที่บอกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับมันเป็นเรื่องของกฎหมายมันก็ปฏิบัติตามกฎหมายเราก็รับรู้เข้าใจกันแต่บางทีพวกเราได้ยินว่าเป็นงบลับก็จะตกใจแล้วถามจะไปใหญ่นะต่อยาวไปเรื่อยเลยก็เลยกลายเป็นเรื่องเล็กมันไม่ปกติหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วผมดูแล้วไม่ได้มีอะไรเพราะโดยตำแหน่งท่านรัฐมนตรีก็น่าจะรู้ทุกส่วนของงบประมาณในกระทรวงอยู่แล้วไม่ต้องไปถามก็ได้เนี่ยไม่ต้องส่งใครไปถามก็ได้ไม่ได้ส่งใครไปถามนะครับนะไม่ได้ส่งใครไปถามเลยในเรื่องของงบอะไรต่างๆก็ผมก็สามารถรู้ได้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าทีมงานที่ผมมาเนี่ยผมไม่มีรัฐมนตรีช่วยนะมาทำงานคนเดียวผมจะตรวจงานไม่ทันเลยนะก็หลายคนก็ช่วยก็ไม่ได้มีผมผิดปกติ